رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่12ของคืนรอมฎอนอัลมุบารอกท่านพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปกติท่านก็เป็นคนใจบุญชอบทําทานอยู่แล้วแต่พอเดือนรอมฎอนอัลมุบารอกวะกานะอัจวะดุนนาสท่านจะเป็นผู้ที่ใจกว้างที่สุดในช่วงเดือนรอมฎอนอัลมุบารอกท่านพี่น้องครับนี่คือคุณลักษณะหรือนี่คือสิฟัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะชอบทําทานมากๆในเดือนรอมฎอนอัลมุบารอกด้วยเหตุนี้ท่านพี่น้องครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความเข้มแข็งในอีมานและเราสามารถเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบทําทานในเดือนรอมฎอนมากๆท่านพี่น้องครับค่ำคืนนี้อิหม่ามของเราอ่านยุสที่12ถ้าท่านดูในเนื้อหายุสที่12ท่านจะพบว่า7ใบแรกก็คือซูเราะห์ฮูดซูเราะห์ฮูดและ3ใบหลังซูเราะห์ยูซุฟนี่คือยุสที่12ท่านพี่น้องครับซูเราะห์ฮูดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าชัยยับตนีซูเราะตุฮูดวะอะคะวาตุฮานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าชัยยับตนีทําให้ฉันเป็นผมสีขาวซูเราะฮูดและพี่น้องของซูเราะฮูดทําให้ฉันเนี่ยเป็นผมสีขาวนั่นก็คือด้วยการที่ครุ่นกับความคิดมากเครียดมากแล้วก็ทำให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีงอกออกมาสาเหตุนะครับนั่นก็คือซูเราะห์ฮูดและอะคาวาติฮะพี่น้องของซูเราะห์ฮูดนั่นก็คือซูเราะห์ยูนุสที่เราอ่านไปเมื่อวานและซูเราะห์ยูซุฟที่เราจะอ่านอีกแต่เดียว3ซูเราะห์นี้เขาเรียกว่าพี่น้องกันซูเราะห์ยูนุสซูเราะห์ฮูดและก็ซูเราะห์ยูซุฟเขาเรียกว่าเป็นพี่น้องกันและ3ซูเราะห์นี้ทั้ง3ซูเราะห์ถูกประทานมาที่นครมักกะฮ์ทั้งสิ้นและ3ซูเราะห์นี้ลงมาเหมือนกับฮัสบิตรตีบิลมุสฮัฟเหมือนกับการเรียบเรียงของอัลกุรอานซูเราะห์ยูนุสถูกประทานลงมาก่อนหลังจากนั้นซูเราะห์ฮูดถูกประทานลงมาหลังจากนั้นซูเราะห์ยูซุฟถูกประทานลงมาเหมือนกับการเรียบเรียงของอัลกุรอานและข้อที่2ที่เหมือนกันอีกก็คือว่าทั้ง3ซูเราะห์เป็นซูเราะห์มักกียะห์ทั้งสิ้นและทั้ง3ซูเราะห์ล้วนแต่เป็นซูเราะห์ที่ตัสลียะห์ให้เค้าเรียกว่าให้กําลังใจปลอบใจให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามาดูรายละเอียดของซูเราะห์ฮูดเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานที่นครมักกะฮ์และอยู่ในกลุ่มของซูเราะห์อัลมีอีนนั่นก็คือ100อายะห์ขึ้นไปเพราะอายะห์ของซูเราะห์นี้หมายเลขง่ายๆครับ1 2 3 123อายะห์ซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาหลังจากซูเราะห์ยูนุสสาเหตุที่ซูเราะห์นี้ถูกเรียกว่าซูเราะห์ฮูดเพราะในนี้มีเล่าถึงประวัตินบีฮูดอะลัยฮิสสลามนบีฮูดอยู่ที่ไหนครับอัลอะห์กอฟในยุสที่2ซูเราะห์อัลอะห์กอฟยุส26อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวถึงประวัตินบีฮูดที่นั่นอิซอัลซะรกอมะฮูบิลอะห์กอฟในขณะที่ท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามตักเตือนพวกของเขาที่อัลอะห์กอฟอัลอะห์กอฟเป็นเมืองหนึ่งอยู่ชายแดนผมมีโอกาสได้ไปประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นเมืองที่อยู่ชายแดนติดกับประเทศโอมานนี่คือเมืองอัลอะห์กอฟปัจจุบันกุโบของท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามอยู่ที่นั่นแต่น่าเสียดายนะครับมีคนไปทําชิริกกับกุโบของท่านเยอะมากปีหนึ่งในช่วง15ชะอ์บานจะมีคนเป็นหมื่นไปร่วมเอติกัฟอยู่ที่กุโบของนบีฮูดอะลัยฮิสสลามหมื่นกว่าคนไปอยู่ที่นั่น3วัน3คืนอัลเลาะห์
นี่คือประวัตินบีฮูดด้วยเหตุนี้ซูเราะห์นี้ถูกตั้งชื่อว่าเป็นซูเราะห์ฮูดและพวกที่นบีฮูดดะวะฮ์นั้นก็คือกอมีอาดพวกที่ใหญ่พวกที่ดื้อรั้นและพวกที่ตะกบุดพวกเขาเคยประกาศว่าไลมันอัชดุมินากัวมีใครมั่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเรามันอัชดุมินากัวพวกเขามีร่างที่แข็งที่ใหญ่โตมีกำลังที่แข็งแรงนี่คือพวกอะนี่ที่มาของซูเราะห์ส่วนเกี่ยวกับเมาดูเขาเรียกว่าเนื้อหาของซูเราะห์โดยรวมในซูเราะห์นี้เมื่อเป็นซูเราะห์มักกียะห์ท่านต้องจำเอาไว้ครับซูเราะห์มักกียะห์อิสบาตุตเตาฮีดยืนยันในการในหลักศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยืนยันต่อหลักศรัทธาต่อรอซูลและต่อกิตาบและยืนยันต่อหลักศรัทธาอัลมาอดในเกี่ยวกับวันฟื้นคืนชีพการกลับอีกครั้งหนึ่งในวันอาคิเราะห์และก็ซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าบรรดาประวัตินบีอย่างเช่นอิหม่ามได้อ่านเมื่อกี้ประวัตินบีนูห์อะลัยฮิสสลามประวัติแรกที่เราได้พบและประวัตินบีฮูดอะลัยฮิสสลามและประวัตินบีซอลห์อะลัยฮิสสลามและก็นิดนึงจากประวัตินบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามและประวัตินบีลูตอะลัยฮิสสลามและประวัตินบีชูอิบอะลัยฮิสสลามและก็ท้ายที่สุดนั่นก็คือประวัติมูซากับฮารูน8คนนบีทั้งหมดในซูเราะห์นี้ถูกเล่าประวัติของพวกเขาทั้งหมดประวัติเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการเดือดร้อนเป็นการลำบากของบรรดานบีในการดะวะห์อิสลามียะในการดะวะห์การศรัทธาเรียกร้องพวกของเขาให้ศรัทธาในอัลลอฮ์พวกเขาต้องประสบกับความทุกข์ยากต้องประสบกับความลำบากล้วนแต่เป็นการปลอบใจตัสลียะลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีได้รับกำลังใจนบีก่อนๆก็เคยลำบากเหมือนกับฉันนบีก่อนๆก็เคยมีประสบต่างๆนานากับปัญหาที่พวกเขาได้พบทำให้นบีของเรารู้สึกโล่งใจและซูเราะห์นี้ถูกประทานก็เหมือนกับที่ผมได้บอกไปเมื่อวานผู้ที่ให้กำลังใจไม่อยู่แล้วเสียชีวิตนั่นก็คือคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาและผู้ที่คอยคุ้มกันท่านที่คอยปกป้องท่านอัมนั่นก็คือลุงของท่านอบูตอลิบก็เสียชีวิตเช่นกันและศัตรูของอิสลามก็เริ่มแรงต่อมุสลิมจนกระทั่งมุสลิมไม่สามารถที่จะอดทนอยู่ในนครมักกะฮ์ได้นี่คือที่มาของซูเราะห์เหตุนี้เมื่อพระองค์ทรงเล่าบรรดาประวัติทั้งหมดพระองค์ทรงปิดท้ายในอายะห์ที่120วะกุลลันนะกุสุอะลัยกะมินอัมบาอิรรุสุลมานุซับบิตุบิฮิฟุอาดะกวะจาอะกะฟีฮาดิฮิลฮักกะวะมาอิซะตันวะซิกรอลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์ได้ปิดสรุปจากบรรดาทั้งหมดประวัติที่พระองค์ทรงเล่าให้กับนบีมี8นบีทั้งหมดที่อัลเลาะห์เล่านั้นวะกุลลันนะกุสุอะลัยกะมินอัมบาอิรรุสุลและทั้งหมดบรรดาประวัติที่ฉันเล่าที่เราได้เล่าให้กับเจ้าประวัตินบีทั้งหมดนั้นเหตุผลแรกมานุซับบิตุบิฮิฟุอาดะต้องการให้จิตใจของเจ้าเข้มแข็งมุซับบิตุบิฮิฟุอาดะสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้เรียนรู้ประวัติของนบีเหล่านั้นและก็ข้อที่2วะจาอะกะฟีฮาดิฮิลฮักและเรื่องราวที่เราได้นําให้กับเจ้าทั้งหมดนั้นมันคือสัจธรรมมันคือความจริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องตำนานเป็นเรื่องนิทานที่เล่าขึ้นมาและก็ข้อที่3วะมาอิซอตุนเป็นข้อตักเตือนสําหรับเจ้าและสําหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายและก็ข้อที่4วะซิกรอและเป็นข้อตักเตือนอีกด้วยเช่นกันให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คืออายะห์ที่120นี่คือผลสรุปจากการเล่าประวัติบรรดานบีทั้งหลายทีนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับเป้าหมายของซูเราะห์อัลลอฮ์เป้าหมายของซูเราะห์นี้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ต้องการสื่อกับเราผ่านซูเราะห์นี้พระองค์ทรงเรียกร้องเราให้เรานั้นเป็นผู้ที่ตะวาซุนบิฟิซิบาตอะลัลฮักดูนัรุกูนเอาตะฮาวุนเอาตะฮาวุนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องเราพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชิญเราผ่านจากซูเราะห์นี้ให้เรานั้นเป็นผู้ที่สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายอะลัฟิซิบาตอะลัลฮักในการยืนหยัดบนความสัจธรรมบนความจริงดูนะรุกูนโดยที่เราจะไม่ตกหรือว่าเราจะไม่ล่วงไปอีกเราไม่ละเมิดคือจะอยู่ที่แบบเขาเรียกว่า
เสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมออยู่บนเรื่องที่เป็นฮักนี่คือเป้าหมายของซูเราะห์เอาจากไหนครับเป้าหมายของซูเราะห์เช่นนี้อุลามะพวกเขาได้วิเคราะห์พวกเขาเอาจากอายะห์112อัลลอฮฺตะอาลาทรงกล่าวว่าฟัสตักิมกะมาอุมิรตะวะมันตาบะมะอะกะวะลาตะฏฆออإنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون آية 112 กับ 113 นี่คือสาเหตุนี่คือเหตุผลที่อัลลอฮ์ทรงเรียกเราให้เราเป็นผู้ที่ยืนหยัดอย่างอิสติกอมะห์สม่ำเสมออยู่บนเรื่องสัจธรรมและไม่ล่วงละเมิดและไม่ลดน้อยลงตามพวกที่เป็นพวกซอลิมทั้งหลายพระองค์ทรงกล่าวว่าฟัสตะกิมจงอิสติกอมะห์จงยืนหยัดจงสม่ำเสมอกะมาอุมิรตะเหมือนกับที่เราได้สั่งให้กับเจ้าทั้งหมดจำนวนคำสั่งที่เราได้สั่งให้กับเจ้านั้นจงสม่ำเสมอในเรื่องเหล่านั้นและก็วะมันตะบะมะและผู้ที่หวังจะกลับไปหาเราที่อยู่พร้อมกับเจ้าบรรดาผู้ศรัทธาเช่นกันก็จะต้องสม่ำเสมอข้อที่2พระองค์ทรงกล่าวว่าวะลาตะตะกออย่าไปล่วงละเมิดอย่าไปก้าวล้ำเขตอย่าไปล้ำเขตอย่าไปพ้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดให้พวกเจ้ายืนหยัดเอาไว้และก็พระองค์ทรงกล่าวอีกอายะห์หลังจากนั้นอายะห์ที่113วะลาตัรกานูอิลัลลดีนะซอลามูเจ้าทั้งหลายอย่าได้น้อมลงตามบรรดาผู้ที่ซอลิมทั้งหลายถ้าหากว่าเจ้ากระทําเช่นนั้นฟะตะมัสซะกุมุนนารไฟนรกจะกินเจ้าวะมาละกุมมินดุนิลลาฮิมินเอาลียาจะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะอื่นจากอัลลอฮ์มาละกุมมินดูนิลลาฮิมินเอาลียาที่จะเป็นผู้คุ้มครองดูแลเจ้าซุมมาลาตุนซอรุนและจะให้ความช่วยเหลือกับเจ้านี่คือที่มาของอายะห์ถ้าท่านสังเกตนะครับอายะห์นี้2อายะห์นี้มีอยู่3คําสั่งด้วยกัน1อิสตะกิมจงอิสติกอมะห์จงยืนหยัดจงสม่ําเสมอในการเรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์ในการทํางานเพื่ออิสลาฮิอุมมะห์อิสลามียะห์เพื่อการปรับปรุงหรือเพื่อการสร้างอุมมะห์อิสลามียะห์ให้เข้มแข็งต้องยืนหยัดและก็ข้อที่2 อย่าล่วงละเมิดอย่าล่วงเกินและก็ข้อที่3 อย่าตามแนวทางของคนที่ซอลิมนั่นก็คืออย่าคล้อยตามพวกเขานี่คือ3คำสั่งที่มีอยู่ในอายะห์นี้ท่านพี่น้องครับอิหม่ามฮัสซันอัลบัสรีหนึ่งในตะบีอีนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งท่านกล่าวว่าซุบฮานัลลซีจะอะลาอิอ์ติดาลัดดีนบัยนะลาไอนมหาบริสุทธิ์จริงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ผู้ทรงทำให้ศาสนานี้อยู่อย่างเที่ยงธรรมอยู่อย่างตรงและก็ไบนะลาไอระหว่างสองลานั่นก็คือลาตะตะกอวะลาตัรกันอย่าไปละเมิดและก็อย่าได้ลงต่ำไปตามกับพวกที่ซอลิมทั้งหลายคือด้วยกับสาเหตุที่ไม่ล่วงเกินไปและไม่ต่ำลงมามันก็จะเป็นอิอ์ติดาลมันจะอยู่ตรงนี่คือศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายของซูเราะห์ท่านพี่น้องครับเป้าหมายนี่มันบ่งบอกให้กับเราไม่ใช่เพียงแค่นบีเท่านั้นเราอุมมะห์อิสลามเช่นกันผู้ที่อยากจะสร้างสังคมอยากจะสร้างประชาชาติอุมมะห์อิสลามให้เข้มแข็งเราก็จำเป็นจะต้องยืนหยัดจะล่วงละเมิดล่วงเกินไม่ได้และจะคล้อยตามแนวคิดของคนปฏิเสธไม่ได้ท่านพี่น้องครับในนี้พระองค์ทรงเล่าบรรดาประวัติของนบีมากมายผมคงไม่อาจที่จะนำเรื่องราวทั้งหมดของบรรดานบีมาเล่าให้กับท่านผมเลือกประวัติหนึ่งนั่นก็คือประวัตินบีนุ่มอะลัยฮิสสลามท่านพี่น้องครับตรงนี้มีเรื่องนิดนึงที่ผมจะเรียนให้พี่น้องทราบก็คือว่าประวัตินบีนุ่มอะลัยฮิสสลามถูกกล่าวขานถูกเล่าอย่างยาวในซูเราะฮ์ฮุดยาวกว่าชื่อยาวกว่าประวัติของนบีเจ้าของซูเราะฮ์ด้วยซ้ำเล่าประวัตินบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามในซูเราะห์นี้และยาวยิ่งกว่าประวัติซูเราะห์ของนบีนูฮ์เอง
ในจุด29มีซูเราะห์หนึ่งชื่อซูเราะห์นูห์ซูเราะห์ของประวัตินบีนูห์โดยตรงไม่ปนกับนบีอื่นเลยและถ้าหากว่าเทียบอัลเลาะห์ตะอาลาเล่าประวัตินบีนูห์ในซูเราะห์ฮูดนี้ปรากฏว่าเล่าที่นี่ยาวกว่าการเล่าประวัตินบีนูห์ในซูเราะห์ฮูดยาวกว่าเล่าประวัตินบีนูห์ในซูเราะห์นูห์อัลเลาะห์อักบัรทําไมเหตุผลอะไรทําไมอัลเลาะห์จึงเล่ายาวในซูเราะห์นี้เพราะว่านบีนูห์อะลัยฮิสสลามถูกอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ส่งมาเป็นรอซูลดะวะฮ์พวกของเขาเป็นเวลาถึง950ปีวะลักดอรุสลนานูฮันอิลาคอมมิฮีฟะลบิซฟีฮิมอัลฟะซะนะติอิลลา50อามาอัลลอฮ์ تعالى ได้ส่งนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเพื่อดะวะฮ์กอมของเขาและนบีนูฮ์อยู่ในพวกของเขาและลบิซฟีฮิมอัลฟะซะนะติ 1,000 ปีนอกจาก50ปีนั่นก็คือ950ปีท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามทําการดะวะฮ์พวกของเขาด้วยระยะเวลานานเหตุนี้การทําดะวะฮ์ที่ใช้เวลานานและไม่มีคนตามเพราะคนตามแค่80คนเท่านั้นเองการดะวะฮ์ของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเหตุนี้ท่านจึงกลายเป็นแม่แบบท่านจึงกลายเป็นตัวอย่างท่านจึงกลายเป็นบทให้กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียนรู้ประวัติของท่านท่านทำงานดะวะฮ์มาตั้ง950ปีนี่เหตุผลที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดซูเราะห์อายะห์เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับนูฮ์เยอะกว่าคนอื่นที่ผมเลือกมาพูดกับท่านพี่น้องเพียงแค่2อายะห์ท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามทำการดะวะฮ์พวกของท่านเรียกร้องแล้วเรียกร้องอีกเชิญชวนแล้วเชิญชวนอีกสุดท้ายพวกของท่านเบื่อหน่ายพวกเขากล่าวว่าในอายะห์ที่32กับ33พวกของนบีนูฮ์กล่าวว่ากอลูยานูฮ์กอดจาดัลตานาฟะอักษัรตะจิดาลานาโอนูฮ์เจ้าได้เรียกร้องเราเจ้าได้ถกเถียงกับเรามามากแล้วฟะอักษัรตะจิดาลานาเพราะ900กว่าปี950ปีมากแล้วเจ้าได้ถกเถียงกับพวกเราใช้หลักการนู่นเพราะนบีนู่นทำการดะวะฮ์พวกของเขาในทุกรูปแบบจะเป็นรูปแบบเงียบๆจะเป็นรูปแบบเปิดเผยจะเป็นรูปแบบไปหาเป็นรายบุคคลทุกรูปแบบอัลเลาะห์ตะอาลาให้นบีนู่นได้ทำดะวะฮ์พวกของเขาเหตุนี้พวกของเขาโต้กลับอักษัรตะจิดาลานาเราเถียงกันมาเยอะแล้วเราทบกันมาเยอะแล้วเราไม่ศรัทธาต่อเจ้าโอนบีนูฟะตินาบิมาตะอิดูนาจงนำมาจงเอามาเขาเรียกว่าอาซาบที่เจ้าได้สัญญาว่าจะให้กับเราไหนเอามาเองคุงตะมินาซอดิกีนหากเจ้าเป็นคนที่สัตย์จริงเจ้าบอกว่าใครไม่เชื่อเจ้าใครไม่ตามเจ้าเจ้าเขาจะถูกอาซาบไหนอาซาบนำมาพี่น้องครับอายะห์นี้สอนอะไรให้กับเราอายะห์นี้สอนให้กับเราว่านบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามท่านเป็นคนที่ยืนหยัดท่านเป็นคนที่อิสติกอมะห์แม้ท่านจะถูกด่าแม้ท่านจะถูกว่าแม้ท่านจะถูกทำร้ายแม้ท่านจะถูกรบกวนมาทุกแบบแต่ท่านก็ยืนหยัดท่านไม่เคยถดถอยท่านไม่เคยก้าวร้าวแม้ว่าพวกของท่านขอให้ท่านเนี่ยเอาอาซาบมาให้ท่านก็ไม่ได้ล่วงละเมิดต่อพวกของท่านท่านตอบว่าอย่างไรอัลลอฮุอักบัรท่านตอบว่าอินนามายะตีกุมบิฮิลลาฮูอินชาแท้จริงแล้วผู้ที่มีสิทธิ์นําอาซาบมาให้กับพวกเจ้านั้นอัลลอฮ์พระองค์จะทรงให้มันนะชะใครก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์อินชาอะหากพระองค์ประสงค์ท่านนบีนูฮ์ไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์เพื่อสาปแช่งกลุ่มของเขาตามที่กลุ่มของเขานี่คือการไม่ล่วงละเมิดนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามท่านเป็นคนที่ยืนหยัดอิสติกอมะห์อัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือเกี่ยวกับการยืนหยัดของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเหตุนี้เมื่อท้ายประวัติของท่านนบีนูฮ์อัลเลาะห์ตะอาลายังเล่าอีกยาวการต่อสู้ของนบีนูฮ์พี่น้องครับการเรียกร้องของนบีนูฮ์ไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนไม่ใช่คนนอกที่ปฏิเสธนบีนูฮ์ไม่เพียงแค่คนนอกลูกเองก็ยังปฏิเสธภรรยาเองก็ยังปฏิเสธจนกระทั่งเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสั่งให้ท่านนบีนูฮ์สร้างเรือวัสนาอิลฟุลกะบิอัยูนินานบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามยังยืนหยัดในการที่จะตามคำสั่งของอัลลอฮ์นบีนูฮ์ก็ไม่รู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเกิดน้ำท่วมสั่งให้ทำเรือสร้างเรือกลางทะเลทรายทุกคนว่านบีนูฮ์บ้าแต่นบีนูฮ์ยืนหยัดในคำสั่งของพระเจ้าอัลลอฮ์ด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮฺตะอาลาทรงโทษท่านให้กับพวกเขาอัลลอฮ์ให้น้ำท่วมขณะที่น้ำท่วมนั้นนบีนูฮ์ได้เรียกลูกชายของเขาอัลลอฮ์
ยาอัลลอฮ์นบีนูได้เรียกวะนาดานูฮุรร็อบบะฮูวะกานฟีมะซิลยาบุนัยยัรกัมมะนาวะลาตะกุมมะอัลกาฟิรินโอลูกของฉันลูกของเขาขณะอยู่ในคลื่นอันใหญ่ขณะอยู่ในน้ำท่วมเรียกลูกยาบุนัยยัรกัมมะนาโอลูกจงขึ้นเรือกับฉันวะลาตะกุมมะอัลกาฟิรินอย่าไปอยู่ร่วมกับพวกกาเฟรแต่ด้วยความดื้อรั้นของลูกقال سآوي إلى جبل เราจะไปขึ้นบนภูเขาไม่ขึ้นเรือของท่านมาชาอัลลอฮ์ยะซิมุนีมินัลมาเพื่อภูเขาเหล่านั้นสามารถปกป้องฉันให้ฉันพ้นจากน้ำสุดท้ายนบีนูห์บอกว่าลาอาซิมัลยอมมินอัมริลลาห์ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะพ้นจากโทษของอัลลอฮ์อิลลามันรอฮีมนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงเมตตาเท่านั้นนี่ครับเกี่ยวกับประวัตินบีนูห์อะลัยฮิสสลามเหตุนี้พระองค์ทรงเล่าในตอนท้ายติลกะมินอัมบาอิลไวบินูฮีฮาอิลัยอายะห์ที่49นั่นแหละเรื่องราวที่กออิบนั่นแหละคือเรื่องราวที่กออิบที่เราได้เล่าให้กับเจ้าโอ้มุฮัมมัดมากุนตะตะละมุฮาอันตะเจ้าไม่เคยรับรู้เลยเรื่องราวของนบีนูห์วะลากอมุกะพวกของเจ้าก็เช่นกันไม่เคยรับรู้เลยก่อนจากนี้ประวัติของนบีนูห์เมื่อเจ้ารู้แล้วฟัสบิรจงอดทนอินนัลอากิบะตะลิลมุตตะกีนเพราะอัลอากิบะชัยชนะนั้นพระองค์จะทรงให้กับลิลมุตตะกีนผู้ศรัทธาเท่านั้นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เท่านั้นหลังจากนั้นพระองค์ทรงเล่าซูเราะฮูดเกี่ยวกับเรื่องฮูดและทรงเล่าเกี่ยวกับซามูดนั่นก็คือนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามและทรงเล่าเกี่ยวกับอิบรอฮีมและทรงเล่าเกี่ยวกับนบีลูตและทรงเล่าเกี่ยวกับนบีชูอีบและทรงปิดท้ายด้วยกับประวัติของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามต่อมานะครับในช่วง3ใบหลังมันมีอีกซูเราะห์นึงนั่นก็คือซูเราะห์ยูซุฟยูซุฟอะลัยฮิสสลามเป็นนบีองค์หนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาดะวะฮ์กลุ่มของเขาซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาที่นครมักกะฮ์และซูเราะห์นี้เช่นกันอยู่ในกลุ่มของมีอีนนั่นก็คืออายะห์ที่ประมาณ100กว่าเพราะอายะห์ของซูเราะห์นี้ง่ายมาก111 111อายะห์ของซูเราะห์นี้ทั้งหมดมี111อายะห์และก็อายะห์ซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาหลังจากซูเราะห์นบีฮูดเหมือนที่ผมได้พูดไป3ซูเราะห์นี้เป็นพี่น้องกันยูนุสฮูดและก็ยูซุฟอะลัยฮิสสลามทั้งหมดเป็นพี่น้องกันซูเราะห์นี้ถูกเล่าประวัติคนเดียวนั่นก็คือประวัตินบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไม่มีนบีอื่นถูกเล่าในประวัติของในซูเราะห์นี้มีองค์เดียวนบีองค์เดียวที่ถูกเล่าและเล่าอย่างละเอียดและเล่าที่เดียวประวัติของนบียูซุฟท่านจะไม่พบในซูเราะห์อื่นเพียงแค่อัลลอฮ์แค่เอ่ยชื่อมีอยู่ใน2ซูเราะห์1ซูเราะห์อันอามอัลลอฮ์แค่เอ่ยชื่อ2ซูเราะห์กอฟิรอัลลอฮ์ไม่ได้เล่าประวัตินบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพระองค์ทรงเล่าประวัตินบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเพียงแค่ในซูเราะห์ยูซุฟเท่านั้นท่านจะไม่พบที่อื่นอัลลอฮ์พี่น้องครับเช่นกันซูเราะห์นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็เป็นซูเราะห์มักกะฮ์เมื่อเป็นซูเราะห์มักกะฮ์ยืนยันอิสบาตเกี่ยวกับเรื่องเตาฮีดเกี่ยวกับเรื่องริซาละห์และเกี่ยวกับเรื่องบะอ์ซีพี่น้องครับการนำเสนอของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับซูเราะห์นบียูซุฟเพราะในซูเราะห์นบียูซุฟเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเล่าความลำบากของนบียูซุฟถ้าท่านอ่านซูเราะห์นบียูซุฟท่านจะพบว่านบียูซุฟเป็นนบีคนหนึ่งที่ลำบากตั้งแต่เด็กๆเกิดมาเป็นเด็กเล็กๆก็พี่น้องอิจฉาริษยาจนกระทั่งวางแผนที่จะทิ้งน้องตัวเองลงไปในบ่อขออนุญาตจากผู้เป็นพ่อจะพาน้องไปเที่ยวพ่อไม่ให้ขอแล้วขออีกสุดท้ายพ่อให้พ่อให้ก็พาน้องไปและก็ไปทิ้งที่บ่อกลับมาก็เอาเสื้อของน้องมาฉีกแล้วก็เอาเลือดของแกะมาทาและบอกกับพ่อว่านบียูซุฟถูกม้าป่ากินอัลลอฮ์นี่คือลำบากตั้งแต่เด็กๆอยู่ในบ่อไม่เพียงแค่อยู่ในบ่อถูกเขาเอาอีกจากบ่อถูกนำไปสู่อียิปต์มิสร์ถูกนำไปขายเป็นทาสแล้วก็พบกับความยากลำบากอีกไปอยู่ในเมืองพบกับความยากลำบากสุดท้ายต้องเข้าเรือนจำต้องเข้าในคุกนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบีของอัลลอฮ์ถูกเขากล่าวหาถูกเขาใส่ร้ายจนกระทั่งจะต้องเข้าในคุกพี่น้องครับอุลามะตับเซตพวกเขากล่าวว่าการแยกกันของนบียูซุฟกับผู้เป็นบิดานั่นก็คือนบียากูบบ
ิดาของนบียูซุฟการแยกกันของสองพ่อลูกเนี่ยเพราะนบียูซุฟเคยฝันแล้วก็บอกกับคุณพ่อว่าอิซกอลยูซุฟลิอบีฮิยาอะบะติอินนีรออัยตุอะฮะดะอะชะรกาวกะบะวัชชัมซะวัลกอมะรรออัยตุฮุมลีซาจิดีนโอบิดาของฉันนบียูซุฟบอกฉันเห็นในความฝันว่า11ดวงดาวและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทั้งหมดพวกเขาเหล่านั้นสุญูดต่อฉันก้มต่อฉันพี่น้องครับการแยกกันระหว่างสองพ่อลูกปรากฏว่าพบกันเมื่อไหร่อุลามะตับเซกล่าวว่า40 ปี ได้เจอกันสุดท้ายอัลลอฮฺตะอาลาให้นบียูซุฟได้เห็นสิ่งที่นบียูซุฟฝันจริงในอายะที่100วะรอฟะอะอะบะวัยฮิอะลัลอัรชิวะกัรูละฮูสุญจดาวะกอลยาอะบะติฮาซาตะวีลุรุยายะมินกับลุกัดจะอะลาฮารับบีฮักกอพวกเขาได้ประสบจริงนบียูซุฟได้เห็นจริงสิ่งที่เขาฝันนั่นก็คือทุกคนยอมสยบยอมก้มลงให้กับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับเรื่องราวของยูซุฟเนี่ยจากผู้ที่ลำบากจากผู้ที่เดือดร้อนจากผู้ที่ประสบกับปัญหาต่างๆนานาอัลลอฮ์ยกให้เป็นกษัตริย์อัลลอฮ์ยกให้เป็นผู้ดูแลคลังด้วยเหตุนี้ท่านตะบีอินผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนั่นก็คืออัตตอท่านตะบีอินคนนี้ท่านเป็นมุฮัดดิษยิ่งใหญ่คนหนึ่งท่านกล่าวว่าลายัสมะอูซูเราะตยูซุฟมะห์ซูนุนไม่มีชายคนหนึ่งที่เขาปวดร้าวไม่มีชายใดที่เขาเครียดซีเรียสเมื่อฟังประวัติของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของนบียูซุฟในซูเราะห์ยูซุฟอิลลาอิสตาราฮะอิลัยนอกจากเขาจะสบายใจเพราะสิ่งที่เขากำลังประสบอยู่เพราะเรื่องราวที่เขากำลังเจออยู่มันน้อยนิดถ้าเทียบกับความลำบากที่นบียูซุฟได้ประสบไปนี่คือเรื่องราวที่มีอยู่ในซูเราะห์ยูซุฟผมคงไม่มีโอกาสจะอธิบายอย่างละเอียดท่านต้องเอาไปอ่านไปอ่านแล้วก็ไปศึกษาเองส่วนสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบก็คืออัลฮะดัฟมินัสซูเราะห์เป้าหมายของซูเราะห์นี้อัลลอฮ์จะสื่ออะไรให้กับเราอัลลอฮ์จะบอกอะไรให้กับเรานั่นก็คืออัสซิกอบิตัดบีริลลาห์การยึดมั่นการเชื่อมั่นด้วยกับการบริหารจัดการของอัลลอฮ์ตัดบีริลลาห์อิสบิรวะลาตัยอัสต้องอดทนและอย่าสิ้นหวังในการตัดบีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าท่านดูประวัติของนบียูซุฟท่านพี่น้องครับสิ่งที่เราคิดมันไม่เหมือนมันตรงกันข้ามนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามตอนแรกๆเกิดมาใหม่ๆพ่อของเขารักแต่สุดท้ายจากความรักที่เราเห็นภายนอกเป็นความรักแต่สุดท้ายพี่น้องของเขาอิจฉาเอาไปทิ้งในโบสถ์จากที่เราเห็นการถูกทิ้งอยู่ในบ่อมันเป็นความยากลำบากมันเป็นความชั่วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สุดท้ายอัลลอฮ์ยกจากบ่อได้ไปอยู่ในวังจากสิ่งไม่ดีอัลลอฮ์ทรงทำให้ตรงกันข้ามออกจากบ่อไปอยู่ในวังเราเห็นว่านบียูซุฟอยู่ในวังเป็นสิ่งที่ดีกับนบียูซุฟแต่ไม่ใช่พระองค์ทรงทำจากอยู่ในวังเคลื่อนไปอยู่ในเรือนจำไปอยู่ในคุกเราดูว่านบียูซุฟอยู่ในคุกซึ่งสายตาของเราดูภายนอกนบียูซุฟอยู่ในความดีแต่ไม่ใช่จากในคุกออกมาก็นบียูซุฟได้เป็นผู้จัดการคลังเป็นผู้ดูแลคลังนี่คือตัดบีริลลาห์การบริหารจัดการของอัลลอฮ์เห็นนี้อัลลอฮ์จะเรียกร้องผู้ศรัทธาผ่านซูเราะห์นี้จงยึดมั่นอัสซิกอบิตัดบีริลลาห์จงยึดมั่นในการบริหารจัดการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล็กๆน้อยๆที่เราได้ฟังประวัติของนบียูซุฟขออัลลอฮ์ทรงประทานตอฟิกฮิดายะห์ในการยึดมั่นต่อการตักบีรของอัลลอฮ์อาเมน